ค่ะสำหรับงานชิ้นแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือการเขียนสคริปต์คำสั่งให้ปลา2ตัวนะคะพูดคุยกันทั้งหมด3ประโยคนะคะต่อด้วยให้ปลาทั้ง2ตัวเนี่ยเคลื่อนที่ไปมาได้นะคะโดยมีบทสนทนาก็คือปลาตัวที่1นะคะก็จะพูดว่าสวัสดีปลาตัวที่2ก็จะตอบกลับว่าสวัสดีต่อมาปลาตัวที่1ก็จะถามว่าสบายดีไหมต่อมาปลาตัวที่2ก็จะตอบว่าสบายดีและปลาตัวที่1ก็จะถามต่ออีกว่าไปว่ายน้ำกันไหมปลาตัวที่2ก็จะตอบว่าไปสิไปสิแล้วเราก็จะให้ปลาทั้ง2ตัวนะคะเคลื่อนที่ไปมาได้นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยอันดับแรกให้คุณลบตัวละครแมวนะคะโดยคลิกเครื่องหมายลบนะคะที่เครื่องมือเวทีนะคะแล้วเอามาคลิกที่ตัวแมวจากนั้นเราจะเพิ่มฉากหรือพื้นหลังนะคะให้คุณคลิกที่พื้นหลังจากนั้นคลิกที่นำเข้านะคะเลือกภาพ Nature นะคะจากนั้นให้คุณไปเลือกภาพ Underwater ขึ้นมานะคะเราก็จะได้ภาพพื้นหลังขึ้นมาจากนั้นเราก็จะเพิ่มตัวละครโดยคลิกที่นำเข้าภาพจากแฟ้มนะคะเลือก Animal จากนั้นให้คุณเลือกที่ Shark 1 Shark 1 A นะคะคลิกตกลงเราก็จะได้ตัวละครตัวที่1มาให้คุณเปลี่ยนชื่อเป็นฉลาม1นะคะจากนั้นเราก็จะเพิ่มตัวละครตัวที่2นะคะโดยให้คุณคลิกปุ่มตาประทับก็ได้นะคะเพื่อทำซ้ำตัวละครนะคะจากนั้นให้คลิกที่ตัวละครตัวที่2นะคะแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นชาร์ก2ฉลาม2นะคะจากนั้นให้คุณกลับด้านปลานะคะให้มันหันมาคุยกันนะคะโดยคลิกที่เฉพาะหน้าซ้ายขวานะคะจากนั้นให้คุณเลื่อนเส้นสีน้ำเงินนะคะกลับมาทางด้านซ้ายนะคะเราก็จะได้ปลา2ตัวนะครับหันมาพูดคุยกันนะคะต่อไปคลิกที่รายการตัวละครตัวแรกนะคะเราก็จะเห็นปลาฉลามตัวที่1นะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำชุดคำสั่งให้กับปลาตัวละครตัวที่1นะคะก็คือฉลาม1โดยไปที่บล็อกควบคุมนะคะเลือกเมื่อธงเขียวถูกคลิกขึ้นมานะคะจากนั้นปลาก็จะพูดนะคะว่าสวัสดีนะคะเราก็จะใช้กลุ่มบล็อกก็คือกลุ่มบล็อกรูปร่างนะคะเลือกพูดสวัสดีเป็นเวลา2วินาทีนะคะจากนั้นเราปลาตัวที่2ก็จะพูดตอบกลับใช่ไหมคะเราก็จะให้ปลาตัวที่1เนี่ยหยุดรอนะคะโดยคลิกไปที่กลุ่มบล็อกควบคุมนะคะแล้วเลือกบล็อกรอ1วินาทีนะคะแต่คราวนี้เราจะให้ปลาตัวที่2เนี่ยพูดเป็นเวลา2วิเหมือนกันนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนให้มันรอทั้งหมด2วินาทีนะคะพอรอปลาตัวที่2พูดเสร็จเนี่ยเราก็จะถามต่อปลาฉลามตัวที่1ก็จะถามต่อว่าสบายดีไหมเราก็จะใช้คำสั่งพูดสวัสดีแต่เราจะเปลี่ยนข้อความว่าสบายดีไหมสบายดีไหมจากนั้นพอเวลาปลาตัวที่2ตอบเราก็ต้องหยุดรอใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำสั่งหยุดรอ2วิเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเลขเป็น2วิจากนั้นปลาตัวที่1ก็จะถามต่ออีกว่าไปว่ายน้ำกันไหมเราก็จะใช้คำสั่งพูดเหมือนเดิมนะคะก็คือคำสั่งกลุ่มบล็อกรูปร่างนะคะแล้วก็เลือกที่พูดเหมือนเดิมเราก็จะถามว่าไปว่ายน้ำกันไหมจากนั้นเราก็จะต้องรอคำตอบจากฉลามตัวที่2เป็นเวลา2วิเหมือนเดิมเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น2วินะคะอันนี้เราก็จะได้คำสั่งของปลาฉลามตัวที่1ขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำคำสั่งของปลาฉลามตัวที่2โดยคลิกที่แถบรายการปลาฉลามตัวที่2นะคะเราก็จะได้ข้อมูลของปลาฉลามตัวที่2ขึ้นมาเราก็ทำเหมือนกันเลยเมื่อธงเขียวถูกคลิกแล้วก็เอามาใส่ในสคริปต์จากนั้นปลาตัวที่1พูดก่อนใช่ไหมคะปลาตัวที่2ก็จะต้องทำ
รอนะคะก็คือรอ2วินาทีเหมือนกันเลยจากนั้นพอเวลาปลาตัวที่1เนี่ยหยุดรอสังเกตเห็นว่าปลาตัวที่1หยุดรอ2วิปลาตัวที่2ก็จะพูดนะคะว่าสบายดีพูดว่าสวัสดีนะคะอาจารย์ขอโทษด้วยสวัสดีอันนี้ก็ถูกแล้วต่อมาพอเวลาปลาตัวที่1ถามต่อใช่ไหมคะว่าสบายดีไหมเราก็ต้องปลาตัวที่2ต้องหยุดรอเป็นเวลา2วิจากนั้นนะคะเราก็จะตอบอีกใช่ไหมคะว่าเขาถามว่าสบายดีไหมเราก็จะต้องตอบว่าสบายดีแล้วก็จะแก้ตรงนี้ว่าสบายดีต่อไปเราก็จะต้องรอที่เขาถามว่าไปว่ายน้ำกันไหมอันนี้เราก็จะต้องรอเป็นเวลา2วิเหมือนเดิมจากนั้นเราก็จะตอบว่าไปสิ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 ตอนนี้นะคะเป็นอันเสร็จสิ้นคำสั่งนะคะเดี๋ยวเราลองเริ่มคลิกธงเขียวนะคะเมื่อเริ่มสคริปต์ธงเขียวนะคะปลาทั้งสองตัวก็จะพูดคุยกันนะคะสลับกันไปมาอันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นคำสั่งนะคะให้ปลาทั้งสองตัวพูดคุยกันทั้งหมด3ประโยคต่อมาเราก็จะขึ้นคำสั่งที่ว่าให้ปลาทั้งสองตัวเนี่ยเคลื่อนที่ไปมานะคะโดยให้คุณคลิกไปที่ปุ่มควบคุมนะคะแล้วคลิกที่ปุ่มบล็อกนะคะวน3ตลอดเอามาใส่ด้านล่างนะคะจากนั้นให้ปลาทั้งสองตัวเนี่ยเคลื่อนที่ก็คือคำสั่งกลุ่มบล็อกเคลื่อนที่นะคะให้เลือกเคลื่อนที่19นะคะจากนั้นให้คุณเลือกท่าชนขอบนะคะให้สะท้อนกลับเพราะเวลามันเคลื่อนที่อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่สะท้อนกลับมันอาจจะเป็นปลาว่ายน้ำถอยหลังนะคะต่อมาเราก็จะมาเปลี่ยนให้สคริปต์ให้กับปลาตัวที่1กันนะคะเหมือนกันเลยไปที่ควบคุมเลือกวน3ตลอดนะคะแล้วก็เลือกที่เคลื่อนที่เคลื่อน19แล้วก็ถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับให้ลองเล่นดูนะคะปลาสองตัวก็จะพูดคุยกันแล้วก็จะเริ่มว่ายน้ำนะคะจะเห็นว่าปลาตัวแรกนะคะมันจะว่ายน้ำกับหัวก็คือเราไปเลือกที่ตรงนี้นะคะให้มันหมุนได้มันก็เลยพลิกกลับไปกลับมานะคะให้คุณเลือกที่อันที่สองนะคะให้มันเคลื่อนที่เฉพาะซ้ายขวานะคะเป็นอันเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะงานชิ้นแรกของเรานะคะค่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการบันทึกงานนะคะให้มันหยุดเล่นก่อนนะคะโดยไปที่ไฟล์นะคะเลือกบันทึกเป็นนะคะไปที่คอมพิวเตอร์นะคะเลือกไดดีนะคะพอจุด6รูมของคุณเลยอาจจะเป็นรูม2อ่ะวันนี้อาจารย์อาจจะใช้รูม2นะคะให้บันทึกไฟล์ว่า talk 62ตามด้วยเลขที่อาจารย์อาจจะเป็นเลขที่1แล้วก็ใช้01นะคะเป็นเลข2หลักชื่อผู้สร้างอันนี้ผู้สร้างโครงการนะคะก็คืออาจจะเป็นชื่อเราใส่ชื่อเราลงไปด้วยอาจารย์จะได้ทราบว่าอันนี้เป็นชื่อเรานะคะคลิกตกลงเท่านี้งานเราก็จะถูกบันทึกไว้แล้วนะคะ